การจัดกล่องประสุมขึ้นภายในครอบครัวสร้างให้ลูกมีความคิดเติบใหญ่และก้าวหน้าสบายดีท่านผู้ชมที่กรุณาและนับถือเป็นอย่างสูงมื้อนี้ครูเซงขอมาแบ่งปันวิธีเลี้ยงลูกให้สลาดในหัวข้อการจัดกล่องประสุมขึ้นภายในครอบครัวเพื่อโอ้ล้มสนทนาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการดำรงชีวิตก็ดีการเฮียนก็ดีระหว่างพ่อแม่และลูกนั่นจะสร้างให้ลูกมีแนวคิดที่เติบใหญ่และก้าวหน้าท่านศาสตราจารย์มาโกโตะชิจิดะเพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาสมองเด็กชิจิดะที่มีหลายกว่า20สาขาทั่วโลกนั่นเพิ่นมีวิธีการเลี้ยงลูกของเพิ่นก็คือตอนที่ลูกของเพิ่นอายุได้9ปีตอนอยู่ป.4และตอนที่ลูกสาวผู้ที่2ของเพิ่นอายุได้7ปีอยู่ป.2และลูกชายล่าของเพิ่นอายุได้5ปีอยู่อนุบาล3เพิ่นได้จัดตั้งกล่องประสุมภายในครอบครัวขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นระหว่างพ่อแม่และลูกเพิ่นยังได้ว่าตื่มอีกว่าการจัดตั้งกล่องประสุมขึ้นภายในครอบครัวนี่มีผลดีอยู่3อย่าง1สร้างให้ลูกมีความคิดเป็นเอกราชลูกสามารถคิดอย่างต่างๆได้เองบ่ขึ้นกับพ่อแม่อันที่2สร้างให้ลูกมีความอาจสามารถในการสร้างแผนงานต่างๆได้เองบ่ว่าจะเป็นแผนงานในการดำรงชีวิตแผนงานเกี่ยวกับการเฮียนแผนงานเกี่ยวกับการซอยเวียกเงินซานพ่อแม่และอันที่3สร้างให้ลูกรู้จักการตั้งเป้าหมายให้แก่ชีวิตบ่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายในการเฮียนการตั้งเป้าหมายในการท่องเที่ยวและอื่นสิ่งที่สำคัญก็คือท่านศาสตราจารย์เพิ่นยังได้เน้นว่าเวลาเราจะประสุมกับลูกของเราควรเน้นนัก3หัวข้อหลักๆหัวข้อที่1ให้ปรึกษาหารือและสนทนาเกี่ยวกับการเฮียนยุงเฮียนประจำของลูกและการเฮียนยุงเฮียนสอนเพิ่มข้อที่2ให้สนทนาเกี่ยวกับการซอยเหลือเวียกเงินเวียกซานของพ่อแม่เช่นปัดกวนเงินซานหดน้ำดอกไม้ล้างถ้วยสำหรับพ่อแม่และหัวข้อที่3ให้โอ้ลงสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการใช้ชีวิตในครอบครัวการไปท่องเที่ยวและการลิ้นของลูกถ้าหัวข้อสนทนา3หัวข้อนี่ครบถ้วนแน่นอนลูกจะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าพัฒนาการที่ฉลาดครูเซงก็ได้นำเอาวิธีจัดกล่องประสุมขึ้นภายในครอบครัว1เดือน1ครั้งขึ้นมาครูเซงเห็นว่าลูกทั้ง2คนของครูเซงบ่ว่าจะเป็นไอ้ก้องและไอ้กังวานต่างก็มีพัฒนาการเกี่ยวกับการว้าวโดยเฉพาะแม่นเขาเจ้าสามารถออกคำคิดคำเห็นได้ด้วยตัวของเขาเจ้าเองมันจะเป็นสิ่งที่ดีเห็นให้ลูกของเราก้าวหน้าถ้าพวกท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้เกิดพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อให้ครูเซงได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปอีกด้วยขอขอบใจ